วันนี้ทุกท่านจะได้พบกับซี่โครงหมูชั้นเลิศสเต็กเนื้อชั้นเยี่ยมในบรรยากาศกลางเขาสุดชิลที่ใครไม่ได้จองโต๊ะก่อนก็อาจอดกินได้กับร้านฮอปปี้โคล่าไม่เคยกินซี่โครงหมูไปกินรสชาตินี้เลยบาร์บีคิวกันค่ะซึ่งร้านดีร้านเด็ดที่เราจะไปกันเย็นนี้มันต้องใช้เวลาจองถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปแวะหาตอนนี้เนี่ยกำลังกลางวันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนแบบชิลๆที่ถนนนิมมานะคะซึ่งเราจะไปร้าน9คาเฟ่กันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นรถกันไปนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่ร้าน9คาเฟ่เลยค่ะคืออยากกินมานานมากแล้วอ่ะมันเป็นแบบอ่องปูอ่ะที่แบบว่าเป็นอาหารยอดฮิตที่เชียงใหม่แล้ว9คาเฟ่เขาทำให้เป็นเหมือนแบบข้าวต้มแห้งที่รวบรวมแบบต่างๆของความเชียงใหม่อ่ะไส้อั่วเอ้ยแคบหมูเอ้ยน้ำพริกหนุ่มเอ้ยอ่องปูอ่ะน่ากินมากดูสิเฮ้ยข้าวสีฟ้าด้วยทำไมทุกอย่างมันเงียบขนาดนี้มันหิวอ่ะหิวแล้วมันหิวมากหิวอ่องปูอ่ะกินกับข้าวอร่อยมากรู้ป่ะโมว่านะเพิ่มกากหมูเข้าไปอีกนะจะเป็นอะไรที่สุดที่สุดในชีวิตอร่อยมากเลยชาไทยบัวลอยไข่เค็มเธอก็จะต้องกินแบบสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นคือนี่จะทำให้ดูมันคือชาไทยใส่กะทิอ่ะก็มันเป็นบัวลอยไงแล้วมันมีกลิ่นเค็มๆด้วยน้องก็ไข่เค็มไงดีอันนี้ของใครคะเนี่ยของน้องเองและนี่ของใครคะของน้องเองน้องตัวเท่าไหร่น้องกินขนาดนี้แล้วของตากล้องอ่ะรอดูแล้วกันสั่งอะไรเนี่ยสั่งขนมปังปิ้งทานเลยปกติอ่ะชิวๆใช่โอเคโอเคโต๊ะนี่ไงชิวของผมเองยังไม่หมดอีขนมปังปิ้งแต่ก็ถูกอย่างที่เขาว่านะขนมปังปิ้งทานเนยชิวๆอันนี้คือข้าวโอ๊ตไข่ลวกมันบดแยมนูเทลล่าสตรอเบอรี่ข้างในนี้มีน้ำผึ้งอีกธรรมดาขนมปังปิ้งทานเนยชิวๆเฮ้ยร้าน9คาเฟ่ที่นี่เปิดกี่โมงคะเปิด7โมงครึ่ง7โมงครึ่งถึงกี่โมงคะถ้าเป็นวันธรรมดาจะ5โมงค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะจะเลื่อนได้ถึง6โมงขอถามของผมอ่ะผมสั่งขอถามมันจะไหม้แล้วนะไหม้อะไรมันจะไหม้หรือใช่ตกลงมันจะไหม้หรือไม่หรือไม่ใช่หรือใช่หรือไม่หรือใช่ใช่หรือไม่ตกลงแกอยากกินแบบไหม้ๆหรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ใช่หรอคนที่ชอบกินแบบไม่ไหม้กันหรอไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะทำไมมันก็คือไหม้ไหม้มันอะไรนะมันไหม้เป็นไงไหม้จริงพี่ขอหน้าแผ่นนี้นะคะเรามาเชียงใหม่เราต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยค่ะร้านซี่โครงบาร์บีคิวเด็ดๆเลยซึ่งต้องใช้เวลาจอง2ชั่วโมงซึ่งทางเราเนี่ยให้น้องจองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยชื่อร้านว่า Happy Paula อยู่ตรงไหนอ่ะตรงใจใหม่ใจใหม่ฉันจะพาไปกินหมูเชียงใหม่ใจใหม่ฉันจะพาเธอไปกินหมูและสองเรานั่งกินซี่โครงบาร์บีคิวพร้อมกันที่ดินแดนร้านฮอปปี้โพลาถึงเวลากับร้านดังร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งในเชียงใหม่ด้วยบรรยากาศสบายๆเหมือนกินสเต็กในสวนหลังบ้านเปิดบริการตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งร้านนี้ไม่รับลูกค้าวอล์กอินต้องโทรจองเท่านั้นใครที่มาเชียงใหม่ไม่ควรพลาดว้าวสวยมากไม่เคย
เห็นร้านไหนจัดจานสวยขนาดนี้มาก่อนและใช้ผลไม้ในการจัดจานเขาใส่องุ่นมาใส่มะม่วงมาใส่ส้มมาใส่แก้วมังกรมาคืออันนี้เป็นซี่โครงหมูสุดเด็ดซี่โครงหมูที่แบบดูดิความเงาของซอสนะครับชุ่มมากเนี่ยมีมันฝรั่งด้วยนี่เขาเสิร์ฟพร้อมไอติมไม่ใช่หรอมันโบดอ๋อกินกันเลยไหมเพิ่งกินขนมปังมาแต่นี้คือสั่งแบบธรรมดาธรรมดาอะไรไงดูสองคนนี้จังเซ็ตใหญ่อันนี้ซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวของฮอปปี้โพล่ามีขนาดใหญ่โตมโหฬารซึ่งขนาดที่ใหญ่ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรุงนานถึง2ชั่วโมงเพื่อได้ความนุ่มอร่อยเท่ากันทั้งชิ้นเป็นมื้ออาหารที่ตื่นเต้นมากจริงๆเว้ยแบบคือหิวอ่ะทั้งที่เมื่อกี้ก็กินมาแล้วแต่คือหิวอ่ะเดี๋ยวขอจานเอ้าเอ้าเฮ้ยอย่างไรไปทำธุระมาธุระอะไรธุระธุระอะไรล่ะธุระอ่ะก็ถูกแล้วธุระอะไรล่ะธุระอะไรของมึงอ่ะผมให้พูดอย่างนี้แช่ทุกคนคะที่จะต่อเขาตามเรามาถึงเชียงใหม่นะคะหลังจากที่เราอัพไอจีสตอรี่ไปนะคะว่าเรามากินอาหารอร่อยนะคะสังเกตนะคะก่อนหน้านี้นะคะไปเขาเลยไม่พบที่จะต่อนะคะตอนนี้พบแล้วนะคะทุกคนเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอะเริ่มจากนี่ไงหลักๆเลยที่สาเหตุที่ต้องโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะว่าเขาอะน่าจะอบหรือย่างหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้เนื้อมันแบบมันไอ้นี่จริงๆอะเดี๋ยวลองหั่นดูนะอย่างแรกที่ชอบที่นี่นะในคลิปอ่ะอาจจะมีเสียงรถดังไปหน่อยอ่ะแต่ว่าบรรยากาศที่เนี่ยเรารู้สึกชิลอ่ะมันคือการนั่งกินติดริมถนนจริงแต่เรารู้สึกแบบสัมผัสได้ถึงธรรมชาติสัมผัสได้ถึงแบบภูเขาหน้าร้านน่ะติดถนนหลังร้านน่ะติดภูเขาแต่ตัวร้านน่ะติดภูเขาฮะไม่ติดทุกคนดูนะคะเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะนี่โค้งไปสะพานโค้งเลยนะเขาต้องใช้มือแล้วมาถึงตอนนี้ดมก่อนมันมีกลิ่นลมควันอะแล้วเนื้อเขาอะมันไม่ได้เปื่อยจนเละนะแต่มันนุ่มกำลังดีนุ่มเหมือนเนื้อแฮมอะซอสกลมกล่อมมากไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปคือดีมากเห็นเนื้อหมูข้างในมั้ยครับนึงมันเป็นใจเย็นเห็นแล้วเป็นสีชมพูคือมันคือการลมควันหรือกรรมวิธีอะไรไม่รู้ที่มันเนื้อมันนุ่มแบบนุ่มกำลังดีอ่ะไม่ใช่นุ่มแบบนุ่มเละอ่ะทุกคนลองชิมดูอย่าใช้มือนะคะทุกคนหน้าตาดูเด็ดยังไงอ่ะรสชาติเด็ดเหมือนหน้าตาเลยอ่ะพี่ขอให้เจริญเจริญออฟฟิศรวยพันล้านร้อยล้านการเงินก็ขอให้ก้าวหน้ายอดทรัพย์ไปเสือบ4ล้าน5ล้านแม่งเลยอัดทรัพย์ให้หมดเป็นไงเป็นไงเข้มข้นดีทางนี้ก็นุ่มอร่อยนุ่มแบบกำลังดีอ่ะไม่เคยกินซี่โครงหมูบาร์บีคิวรสชาตินี้เลยมันมีรสชาติลมควันอ่ะมันไม่ใช่รสจัดเพราะซอสอย่างเดียวอ่ะมันมีความแบบรสหมูยังคงเหลืออยู่อ่ะอร่อยมากอร่อยจริงอ่ะเนื้อระหว่างซี่โครงอร่อยมากอ่ะที่มันมีความแบบมันๆนิดนึงอ่ะอร่อยอ่ะสเต็กเนื้อนุ่มมากอร่อยมากเขาแนะนำว่าให้กินกับมะม่วงสเต็กเนื้อกับมะม่วงสุกนะตอนนี้นี่เลยเหรอเป็นไงคนนิ่มดูนี่นะ1 2 3นุ่มขนาดไหนคิดดูหั่น3ทีขาดเลยจะให้ชิมอันนี้ก่อนชิมอันนี้ชิมยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยใช่ปกติจะเลือกที่กินมากๆเลยนะแต่เนี้ยมันดูน่ากินมากชิมมันคู่กับทอดได้ดีมากนะใส่มุมฮะใส่มุมจิ้มทอดด้วยนุ่มหอมร้านนี้เด็ดมากอ่ะทุกคนทุกคนควรมาเลยนะมันจะอยู่ตรงทางขึ้นเสมิงอ่ะ
เซิร์ชหาชื่อร้านเลยก็ได้ตามนี้นะคะลืมอย่างหนึ่งร้านอาหารฝรั่งอร่อยไม่อร่อยต้องชิมขนมปังเว้ยขนมปังเป็นตัววัดเลยรู้ป่ะนี่ขนมปังกระเทียมเนี้ยแต่ละร้านจะมีสูตรของเขาอะที่แบบไม่เหมือนกันอะหอมกลิ่นเนยกระเทียมมากหอมมากรู้เลยว่าเขาใช้เนยดีมากขอพูดสรุปหน่อยได้ปะคือทริปเนี้ยตั้งแต่ไปใช้ชีวิตแบบไม่มีไฟฟ้าใช่ไหม กินอาหารแบบพื้นเมืองธรรมดาธรรมดาเก็บอาหารป่าเพื่อที่จะมากินไปสอนน้องๆทำชานมไข่มุกแล้วมาปิดทริปด้วยการกินแบบเผ็ดเด็ดแบบเนี้ยคือเวลากินอาหารที่อร่อยอ่ะมันต้องได้ทั้งรสชาติแล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศซึ่งบรรยากาศแบบเนี้ยหาไม่ได้ที่กรุงเทพจริงๆเว้ยมันกินท่ามกลางภูเขาอ่ะมีเสียงแบบเสียงธรรมชาติอะเสียงจิ้งหรีดเสียงนกเสียงจุ๊ก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 เนี้ยสายฝนหยดลงมาแล้วก็แบบได้กลิ่นไอของทั้งแบบความหอมของอาหารแล้วก็กลิ่นของแบบธรรมชาติอร่อยไหมอร่อยก็ดูตรงนี้สิไปไหนไปไหนแล้วมายากลเอ้าวันนี้โชว์มายากลคือการเสกเนื้อให้เนื้อหายไปนะคะทุกคนลองดูดีๆแบมือให้กล้องดูก่อนไม่มีอะไรอยู่นะคะลองดูเนื้อ2ชิ้นนี้ดีๆเนื้อธรรมดานะจะหายไป1 2 3เฮ้ยเอ้าเฮ้ยพี่พูดดิหายไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะน้ำเปรี้ยวขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะหวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยลุกออกมาจากที่เดิมๆแล้วก็ออกมาเปิดกว้างหาโลกใหม่นะคะแล้วทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าประเทศไทยมีอะไรที่สวยงามและเรายังไม่เห็นอีกเยอะมากๆอยากจะให้ทุกคนมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะๆออกมาเที่ยวกันค่ะพูดงี้กันต้องเที่ยวต้องเข้าแล้วเหรอครับขอบคุณค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนนะคะสวัสดีครับ